ิร์กนะรู้สึกได้แฟนทักเลยอร่อยต้องลองจัด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 แรกคอนเนคกดไลค์เลยค่ะวิ่งกิฟเฟอรีนอะวาโลนคอลลาเจนในน้ำทับทิมมียอดจำหน่ายแล้วกว่า5ล้านขวดคุณล่ะลองหรือยังชนีที่ชัดเจนที่สุดก็คือเราต้องการเฟ้นหาคนคุณภาพให้เกิดขึ้นในเครือข่ายของเราอย่างน้อยที่สุดประมาณ 3-5 คนเราตั้งโจทย์ตรงนี้ก่อนเราไม่ได้คุยกันเรื่องเยอะและก็ไม่ได้คุยกันเรื่องใหญ่และก็ไม่ได้คุยกันเรื่องต้องอาศัยจำนวนคนมากๆแต่เราขอขุนพลที่มาอยู่ในกองทัพของเราที่จะเป็นแม่ทัพนายกองในทีมงานของเราประมาณ 3-5 คนเพราะฉะนั้นลบคำว่าหาคนเยอะๆออกไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคมากๆแต่ 3-5 คนนี้ถามจริงๆตอนนี้ถ้าเราต้องการ 3-5 คนท่านมีแล้วกี่คนบางท่านตอบครึ่งคน 3-5 คนนี้ไม่รวมตัวเรานะไม่รวมตัวเรานะครับตัวเราถือว่าเราเป็นขุนพลอยู่แล้วแต่ใน 3-5 คนนี้เราต้องมาหากระบวนการในการที่จะเปลี่ยนจุดระหว่างวงกลมที่เขียนว่าผู้บริโภคไปสู่วงกลมที่เขียนว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยจะทำอย่างไรเราจึงจะสามารถย้ายพื้นที่จากคนที่ยืนอยู่ในจุดผู้บริโภคมาสนใจธุรกิจได้แล้วก็ค้นพบว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นจากการทำตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีก่อนสมมติการทำตัวเองให้เป็นโค้ชเนี่ยเราก็มาดูเราเคยได้ยินเรื่องโค้ชมาจากเวลาเราดูกีฬาถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วคนเป็นโค้ชทีมฟุตบอลเนี่ยก็ต้องเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนและสังเกตดูว่าโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยก็มักจะเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาก่อนใช่ไม่ใช่ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะทำตัวเป็นโค้ชเราจะโค้ชกันเรื่องอะไรถ้าเราจะโค้ชให้เขาทำยอด 45,000 แปลว่าท่านต้องเคยทำ 45,000 มาแล้วถ้าเราจะโค้ชให้เขาไปเที่ยวเกาหลีท่านอาจจะต้องเคยไปฮ่องกงมาแล้วนี่คือตัวอย่างว่าคนเป็นโค้ชที่ดีจึงจะต้องผ่านความสำเร็จในจุดที่เราอยากให้เขาสำเร็จมาแล้วสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราทำงาน2อย่างอย่างที่1คือทำตัวเองให้เป็นโมเดลคำว่าโมเดลคือเป็นบุคคลต้นแบบทำตัวเองให้เป็นต้นแบบแบบที่2ด้วยการทำให้เขาเรียนแบบเราไปเลยเป็นสูตรสำเร็จเรียนแบบเราไปเลยเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เราต้องทำคู่กันนะครับท่านต้องดูก่อนว่าวันนี้โมเดลของท่านเนี่ยเวลาตอนเด็กๆผมเรียนก็จะมีแม่พิมพ์ที่เป็นยางใช่ไหมครับแล้วเราก็หล่อปูนปาสเตอร์ใช่ไหมครับแม่พิมพ์ที่เป็นยางแล้วก่อปูนหล่อปูนปาสเตอร์จะสังเกตอยู่อย่างนึงว่าเวลาเราไปซื้อแม่พิมพ์ที่เป็นยางมาเนี่ยเราซื้อมาเหมือนกันเลยแต่ตอนเด็กที่หล่อปูนผสมปูนแล้วเทลงไปตอนแกะแม่พิมพ์ออกมาแล้วหน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนมันขึ้นอยู่กับสูตรตอนที่เราผสมและก็ระยะเวลาความประณีตความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าถ้าเราจะโค้ชคนหนึ่งคนเราต้องเดินผ่านจุดที่เรียกว่าความสำเร็จให้เขาเห็นซะก่อนครับเพื่อที่เขาจะได้มองดูเราแล้วเป็นไอดอลหรือเป็นโมเดลแต่หลังจากที่เราทำได้แล้วกระบวนการที่สำคัญที่สุดในโลกวันนี้ก็คือทำอย่างไรเราจะพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเข้าใจให้คนอื่นคิดและเข้าใจเหมือนเราเออเรื่องนี้ยากทำอย่างไรจะให้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเข้าใจพูดไปปั๊บให้คนอื่นก็คิดและเข้าใจเหมือนเราเราฝึกเริ่มต้นง่ายๆท่านเคยเป็นคนถูกเพื่อนถามทางไหมครับเคยไหมครับท่านว่าไอ้เพื่อนที่ถามทางเราแล้วมันไปไม่ถูกเนี่ยเป็นเพราะเพื่อนมันไม่เก่งหรือเราบอกทางไม่ดีส่วนใหญ่มันมาจากไหนครับมันก็มาจาก2แบบนะแล้วแต่ว่าเราพูดภาษาที่เพื่อนของเราเนี่ยเข้าใจหรือเปล่านะสมมติว่าคำว่าเจอแยกและเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะมีแยกใหญ่กับแยกเล็กอีกใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าดังนั้นการเริ่มต้นการเป็นโค้ชเราจึงต้องฝึกกระบวนการสื่อสาร hit to the point คือเข้าสู่ประเด็นได้อย่างน่าสนใจกระบวนการโค้ชจะเริ่มต้นจากการโค้ชแบบ one to one 1-1หรือตัวต่อตัวเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยมีอยู่2แบบแบบที่1คือการโค้ชแบบกลุ่มสัมพันธ์หมายความว่ามีคนพูด1คนมีคนฟัง10คน15คน20คนอันนี้เรียกว่าเป็นการโค้ชแบบกลุ่มสัมพันธ์แต่การโค้ชแบบนั้นสำหรับกรณีที่ท่าน
มีองค์กรหรือมีทีมงานที่ใหญ่พอสมควรแล้วแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมค่อยบรรยายเรื่องการโค้ชกลุ่มสัมพันธ์แต่วันนี้เรามาคุยเรื่องของการโค้ชแบบอะไรก่อนครับตัวต่อตัวการโค้ชแบบตัวต่อตัวจะเริ่มต้นจากการเฟ้นหากลุ่มเป้าหมายการเฟ้นหากลุ่มเป้าหมายคือการเริ่มต้นมองหาคนที่จะเป็นเพชรเม็ดงามในทีมงานของเราก่อนนะฮะเอาล่ะวันนี้เรามองเพชรเม็ดงามที่อยู่ในทีมงานของเราเราพิจารณาจากอะไรบ้างครับ 1. คนคนนี้ต้องเป็นคนที่ไม่เรื่องเยอะเพชรเม็ดงามที่จะเติบโตในธุรกิจนี้ต้องเป็นคนไม่เรื่องเยอะท่านเข้าใจคำว่าคนบางคนเยอะไหมเยอะเคยได้ยินไหมครับเยอะเป็นไงครับมากความมากปัญหาเยอะต่อคิวรอสัก3คิวนะไม่เอาอ่ะขี้เกียจต่อนี่เริ่มเยอะแล้วนะครับนะเริ่มเยอะมาที่อินทาคนแน่นไปอึดอัดขี้เกียจแย่งอากาศคนอื่นหายใจนี่เริ่มเป็นไงแล้วครับเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนผิดแต่เขาเป็นคนเยอะดังนั้นเริ่มต้นนะเริ่มต้นกลุ่มเป้าหมายที่ท่านอยากจะคุยแล้วสบายใจคือต้องเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบ take it easy คือเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆไม่เรื่องเยอะสเต็ปที่หนึ่งนะไม่ได้หมายความว่าคนเรื่องเยอะจะไม่โตแต่กำลังจะบอกว่าถ้าจะโค้ชขอเลือกโค้ชมือใหม่ควรจะเลือกคนที่ดูแลง่ายๆเพื่อความสบายใจก่อนถ้าท่านเพิ่งเป็นนักธุรกิจเริ่มต้นท่านเป็นโค้ชคนที่เยอะๆตั้งแต่แรกเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนที่เสียสุขภาพจิตได้ท่านว่าจริงไหมครับท่านอาจจะเสียสุขภาพจิตได้และท่านกลับไปที่บ้านท่านจะถามตัวเองว่านี่ฉันมาทำอะไรเนี่ยนี่ฉันต้องเจอคนประเภทนี้ด้วยเหรอนี่ฉันต้องไปรองรับอะไรอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายๆง่ายๆก็คืออันดับแรกเลยนะเราคุยกันกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เป็นคนที่เข้าสังคมแล้วไม่อึดอัดคำว่าเข้าสังคมไม่อึดอัดคือสามารถยืนยิ้มต่อคนแปลกหน้าได้เวลาที่เราคุยกับเพื่อนยกตัวอย่างว่าเวลาท่านมาที่โรงแรมดินทราเนี่ยตัวท่านอาจจะรู้จักคนเยอะแต่เขาเป็นคนหน้าใหม่ถูกไหมครับเวลาเขามากับเราเนี่ยเขาก็อาจจะยืนอยู่ไม่รู้จะคุยอะไรแต่อย่างน้อยก็ส่งสายตาเป็นมิตรนิดนึงแต่คนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือถ้าเขามากับเราและเห็นเราคุยกับใครปั๊บเนี่ยเขาจะเริ่มหน้าคว่ำหมายความว่าหน้านิ่งหน้ามองไม่รู้จะคุยอะไรไม่อยากคุยกับใครเขาเรียกว่าไม่สนทนาอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีในช่วงเริ่มต้นจึงแนะนำว่ากลุ่มเป้าหมายต้องเป็นคนที่ take it easy ไม่เรื่องมากใช้ชีวิตแบบง่ายๆจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนพอสมควรคนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ท่านจะเชิญเขามาโค้ชเนี่ยต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนพอสมควรอย่างน้อยน่าจะเป็นคนที่ต้องการอยากจะมีรายได้จากธุรกิจกิฟต์ฟรีเนี่ยประมาณสัก 3-50,000 บาทอย่างน้อยนะถ้าเราจะโค้ชเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่อยากจะมีรายได้จากธุรกิจนี้สักประมาณ 3-50,000 บาทท่านไม่ต้องไปเสียเวลาโค้ชคนที่รักษาประกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะไปโค้ชอะไรเขาเพราะชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้หวังผลในตอนมีชีวิตอยู่นึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าเขาตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้หวังผลน่ะถ้าหวังผลเขาคงไม่ซื้อแค่เท่าไหร่ครับ400คนซื้อ400แปลว่าเขาไม่ได้หวังผลในโลกนี้เข้าใจนะครับไม่ได้หวังผลตอนที่มีชีวิตอยู่แต่เขาคาดหวังว่ามีความมั่นคงให้กับครอบครัวของเขาแต่เขาสามารถขยับจากผู้บริโภคมาเป็นผู้บริโภคชั้นดีได้นี่คือสิ่งที่เราจะทรีตหรือดูแลเขาดังนั้นเราก็เริ่มต้นว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนมีเป้าหมายชัดเจนคาดหวังรายได้ประมาณ 3-50,000 บาทนะครับแล้วก็ต่อมาเราต้องสังเกตว่าคนที่เราจะเชิญเข้ามาโค้ชเนี่ยมักจะมีจิตใจที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองอ่ะคือมีอินสปิเรชันแรงบันดาลใจอยู่ที่ลูกอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่พ่อแม่อยู่ที่อะไรสักอย่างนึงก็บอกคนเนี่ยพอมีหัวใจที่คำนึงถึงคนรอบๆตัวเนี่ยจะสามารถมีแรงผลักดันในการทำธุรกิจได้ดีนะครับนี่คือตัวอย่างที่กลุ่มคนที่เราจะเอามาเป็นนักธุรกิจที่เราดูแววเขาไว้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนักธุรกิจที่เราเลือกได้ค่อนข้างสบายๆก็คือ Silver Star กับ Gold Star Silver Star กับ Gold Star เนี่ยเป็น Silver ปั๊บเป็น Gold Star ปุ๊บตอบได้ไหมว่าเขาจะอยากเป็นนักธุรกิจตอบได้หรือยังครับยังยัง
เนื่องจากโกสตาบางคนเป็นโกสตาที่ยังนึกไม่ออกหรือว่าเป็นได้ยังไงนึกออกไหมครับมีไหมมีดังนั้นเราต้องดูต่อว่าซิลเวอร์สตาร์กับโกสตาร์เราต้องมาซีเล็กคือหมายว่าต้องมาเลือกนิดนึงว่าโกสตาร์คนไหนเป็นโกสตาร์ที่เรียกว่าไฟแรงมีฝีมือแล้วก็มีความทะยานอยากหรือมีแพชชั่นคือมีความต้องการในการใช้ชีวิตดีๆเนี่ยเราก็คัดกรองคนที่เป็นซิลเวอร์กับคนเป็นโกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำให้คนเหล่านี้สามารถไปเปิดใจและไปโคชชิ่งผู้มุ่งหวังคนอื่นๆแบบตัวต่อตัวได้หลักการของเรามีเท่านี้ครับคือการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายก่อน 3-5 คนอย่างน้อยเป็นซิลเวอร์หรือเป็นโกลด์สตาร์ที่มีความชัดเจนหรือมีแรงบันดาลใจในการอยากจะทำธุรกิจเอาล่ะวันนี้พอเราคุยถึงสไลด์นี้ปั๊บท่านเริ่มมองเห็นคนกลุ่มนี้แล้วหรือยังครับเห็นหรือยังครับเห็นแล้วที่ผ่านมาเวลาเราเจอปั๊บเนี่ยเราที่คุยกับเขาเนี่ยเราต้องเริ่มถ่ายทอดวิทยายุทธ์ละเราต้องเริ่มถ่ายทอดวิทยายุทธ์วิทยายุทธ์ที่เราจะต้องถ่ายทอดเรามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างวิทยายุทธ์แรกนะครับเราบอกว่าเราต้องการที่จะทำให้เขาไปคุยกับผู้มุ่งหวังโดยสามารถสื่อสารเรื่องแนวคิดของเจ้าของกิจการและที่มาของรายได้ในกิฟเฟอรีนแบบเป็นรูปธรรมเข้าใจก่อนนะคือซิลเวอร์สตาร์กับโกลด์สตาร์ต้องอธิบายแนวคิดของเจ้าของกิจการและที่มาของรายได้ในกิฟเฟอรีนได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมทีนี้การพูดเนี่ยมันก็มีการพูดอยู่หลากหลายสไตล์สิ่งที่พวกเรานิยมพูดกันก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยในชีวิตของเราส่วนใหญ่เรามักจะเป็นลูกค้าเสมอคำว่าเรามักจะเป็นลูกค้าเสมอก็คือเราเนี่ยจ่ายเงินซื้อสินค้ามาในฐานะของเราที่เป็นลูกค้าเราเป็นลูกค้าตั้งแต่เกิดมาเราเป็นลูกค้าคนอื่นมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เกิดมาเราเป็นลูกค้าคนอื่นมากี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่เกิดเลยอะตั้งแต่เกิดปั๊บเนี่ยเราเนี่ยเป็นลูกค้ามาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของสินค้าเลยนะตั้งแต่เราเกิดมาเหตุผลเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยคิดมาก่อนไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นแต่แค่ไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถเป็นเจ้าของสินค้าได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะคุยกับเขาก็คือถ้าเราเข้าใจว่าเราสามารถเปลี่ยนจุดยืนจากคนเป็นลูกค้ามาสู่การเป็นเจ้าของสินค้าได้ข้อแรกถามตัวเองก่อนว่าดีไหมดีไหมครับดีข้อที่2ถ้าสินค้าที่เราเป็นเจ้าของเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้ดีไหมข้อที่2นะข้อแรกเปลี่ยนจากผู้บริโภคมาเป็นเจ้าของสินค้าได้ดีไหมข้อที่2เป็นเจ้าของสินค้าที่คนส่วนใหญ่สามารถซื้อใช้ได้ข้อที่3เป็นเจ้าของสินค้าที่คุณภาพดีคนติดใจซื้อซ้ำตลอดไปดีไหมครับดีข้อที่4ไม่ต้องลงทุนแต่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดคืนกลับเข้ากระเป๋าตัวเองสูงสุดถึงเกือบ 50% ดีไหมอ้าวแหละเราตอบคำถาม4ข้อนี้พอตอบคำถาม4ข้อนี้เราไม่ต้องไปอธิบายยืดยาวเราถามเขาว่าเฮ้ยจากคนเป็นผู้บริโภคมาเป็นเจ้าของสินค้าคุณชอบไหมจากเจ้าของสินค้าเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่ซื้อได้คุณชอบไหมเป็นสินค้าที่คนใช้แล้วติดใจซื้อซ้ำคุณชอบไหมและถ้าสินค้าที่คุณเป็นเจ้าของเขาได้ปันผลให้ส่วนแบ่งคุณสูงถึงเกือบ 150% คุณชอบมันถ้าคุณชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้เปลี่ยนจุดยืนจากคนเป็นลูกค้าทั่วๆไปมากลายเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดย่อมที่มีสินค้าเอาไว้ทำการตลาดกว่า 2,000 รายการนี่เราคุยกับเขาก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆอธิบายต่อผมเคยคุยถามเพื่อนเวลาเราเดินไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตผมว่าทุกท่านเนี่ยนอกจากซื้อกิฟเฟอรีนแล้วบางทีก็ต้องมีเดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างจริงไหมเวลาเราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมถามเพื่อนว่าเนี่ยเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าของยาสีฟันสักยี่ห้อหนึ่งที่วางอยู่บนเชลนั้นเนี่ยดีไหมดีไหมครับถามต่อเอาไหมเอาเดินต่อไปถ้าเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าของแชมพูสักขวดหนึ่งยี่ห้อหนึ่งสักยี่ห้อหนึ่งที่วางอยู่ในเชลนั้นดีไหมดีถ้าเราได้เป็นเจ้าของเจลอาบน้ำสักยี่ห้อหนึ่งที่วางอยู่ในเชลนั้นดีไหมเห็นไหมแค่เป็นเจ้าของยาสีฟันสักยี่ห้อที่อยู่ในนั้นเราก็ชอบเป็นเจ้าของแชมพูสักยี่ห้อหนึ่งที่วางอยู่ในนั้นเราก็ชอบเป็นเจ้าของเจลอาบน้ำสักยี่ห้อหนึ่งที่วางอยู่ในนั้นเราก็ชอบแต่ในทางปฏิบัติเราเป็นไม่ได้หรอกในทางปฏิบัติเราเป็นไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเรียนรู้วิธีการมันมีการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง
ที่ทำให้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถกลายเป็นเจ้าของสินค้าประเภทนี้ได้ถึง 2,000 รายการการตลาดแนวนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการโยกเงินเป็นการโยกเงินจากใส่กระเป๋าเจ้าของห้างมาใส่กระเป๋าเราเงินตรงนี้เนี่ยทุกวันตั้งแต่เราเกิดมามันเคยถูกโยกไปใส่กระเป๋าของคนที่เป็นเจ้าของห้างวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนจุดยืนปั๊บมันคือการย้ายเงินที่เคยอยู่ในกระเป๋าของเจ้าของห้างมาใส่ในกระเป๋าของเราเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่อธิบายแล้วเป็นเหตุเป็นผลเราก็มาดูว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเราจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยในโลกนี้เนี่ยกิจการที่กำไรดีที่สุดไม่ใช่การขายของแพงแต่กิจการที่กำไรดีที่สุดคือการขายที่ของที่คนส่วนใหญ่ชอบท่านว่าจริงไหมครับฟังดีๆนะครับถ้าเราจะเคลียร์เขาคนที่จะประสบความสำเร็จกิจการที่กำไรดีไม่ใช่กิจการที่ขายของแพงแต่กิจการที่กำไรดีคือกิจการที่ขายของที่มีคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเขาชอบเหมือนทฤษฎีที่พวกเราชอบพูดกันน่ะพวกเราบอกว่ามาม่าในของแพงไหมไม่แพงแต่ท่านว่าเป็นเจ้าของมาม่ารวยไหมก็นั่นแหละเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่ชอบดังนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วเราอย่าเสียเวลาในการไปเป็นเจ้าของสินค้าที่คนส่วนใหญ่เขารู้สึกเฉยๆแต่จงข้ามขั้นไปเลยด้วยการไปเป็นเจ้าของสินค้าที่คนส่วนใหญ่เขาใช้และชอบแล้วติดตลาดเพราะฉะนั้นโอกาสในการเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติจะเร็วขึ้นถ้าคุณจะตัดสินใจเลือกทำธุรกิจเครือข่ายสินค้าที่คุณจะนำเสนอควรเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณข้ามชั้นคือไปอยู่ในแบรนด์สินค้าที่คนส่วนใหญ่เขาชอบและติดตลาดดีกว่าต้องไปออกสตาร์ทกับสินค้าที่อธิบายไปแล้วคนรู้สึกเฉยๆดังนั้นการเลือกมาเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟเฟอรีนมันคือการเลื่อนชั้นจากชั้นอนุบาลไปสู่จนจบปริญญาเลยเพราะสินค้ามันถูกทำอะไรเรียบร้อยแล้วครับถูกทำการตลาดเรียบร้อยแล้วมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วเพราะฉะนั้นเราอธิบายแนวคิดก่อนนะครับอธิบายที่มาของรายได้เหมือนผมเคยบรรยายอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้ทุกวันนี้คนจ้องใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ามันมีโปรโมชั่นของบัตรเครดิตบางบัตรที่นำเสนอว่ามีแคชแบ็กหรือมีเงินกลับคืนนึกออกไหมครับบางบัตรมีแคชแบ็ก 2% บางบัตรมีแคชแบ็กสูงถึง 5%เพราะนั้นเนี่ยเรามีบัตรเครดิตอยู่ในกระเป๋า10ใบถ้ามันมี1ใบมีแคชแบ็ก 2% ท่านใช้ไหมครับใช้ใช้เหตุผลเพราะก็ในเมื่อจ่ายเท่าเดิมแต่ได้คืน 2% หลักการเดียวกันครับการเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟเฟอรีนคือการสื่อให้คนได้เข้าใจว่าคุณจะได้มีโอกาสซื้อสินค้าในราคาที่ยุติธรรมและมีปันผลคืนกลับประโยคพวกนี้เป็นประโยคเบสิกท่านได้ยินมาเยอะแล้วล่ะแต่หลายคนบอกว่าเวลาพูดทีไรก็ไม่ได้อย่างนี้สักทีนะแต่ก็จะบอกว่าของอย่างนี้เราไปลองฝึกครับคนเป็นโค้ชเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการพูดเรื่องซ้ำๆหน้ากระจกพูดจนตัวเองพอใจครับพูดจนตัวเองพอใจหรือไม่ก็เริ่มต้นจากการเรียกคนในบ้านมาลองนั่งฟังเราแล้วก็ถามคนในบ้านว่าที่พ่อพูดเนี่ยแกเข้าใจไหมถ้าเขาบอกยังไม่เข้าใจแต่เราต้องเริ่มต้นใหม่รอบนึงนะครับนี่คือตัวอย่างจากนั้นเราก็เลือกบทเชิญที่เหมาะสมกับคนที่เราไปคุยด้วยเวลาเราจะโค้ชเขาเนี่ยเราต้องแนะนำว่าคนทุกคนที่เราเข้าไปหาจะเน้นการสร้างรีเลชั่นหรือเน้นการพูดคุยแบบไม่เน้นผลประโยชน์ก่อนเป็นอันดับแรกต้องบอกว่าเรื่องผลประโยชน์เนี่ยต้องมาสเต็ปหลังครับสเต็ปแรกเนี่ยเราจะเน้นการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องในที่นี้เนี่ยต้องกำลังจะเรียนท่านว่าภาษาพวกเราจะใช้คำว่าเนียนใช่ไหมครับพูดแล้วเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันดูแนบเนียนขายเหมือนไม่ขายชวนเหมือนไม่ชวนการขายเหมือนไม่ขายชวนเหมือนไม่ชวนเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดเราทำบ่อยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะครับทีนี้ทุกวันนี้เวลาเราไปคุยเนี่ยประโยคที่คนจะรู้สึกเดาทางได้สวัสดีครับพี่พอดีมีธุรกิจดีๆอยากจะนำเสนอเคยได้ยินไหมครับคุ้นไหมเขาเดาทางถูกไหมครับถูกหลายคนบอกไม่เป็นไรหรอกมีมาเสนอหลายธุรกิจแล้วนะหรือบอกว่าพี่พอจะมีเวลาไหมมีสินค้าตัวนึงอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็อาจจะดีแต่เร็วไปไหมครับเร็วไปเพราะฉะนั้นการเลือกบทเชิญเนี่ยท่านไม่ต้องไปฝึกอะไรมากครับผมแนะนำว่าคุยกับเขาให้ถูกคอซะก่อนคำว่าคุยถูกคอสนทนาปราศัยแล้วถูกใจ
กลายเป็นคนคอเดียวกันเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องอื่นๆจะเป็นไงขึ้นครับง่ายขึ้นเรื่องอื่นๆจะง่ายขึ้นหลังจากที่เราเลือกบทเชิญได้แล้วเนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องราวของบริษัทผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจเราจะย้ำว่าเราจะไม่ได้นำเสนอทั้งหมดแบบลงรายละเอียดแต่เราจะนำเสนอในสิ่งที่เป็นไฮไลท์คำว่านำเสนอในสิ่งที่เป็นไฮไลท์เนี่ยคืออย่าไฮไลท์ของแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเหมาะกับทุกๆคนนะครับเช่นเจอบางคนถ้าเขาไม่เคยรู้จักธุรกิจขายตรงมาก่อนไม่เคยสมัครทำขายตรงยี่ห้อไหนมาก่อนอยู่ดีๆเราบอกชอบกิฟฟารินเพราะมีไลเซนส์ออฟเน็ตเวิร์กเนี่ยท่านว่าเป็นไงครับงงไหมเหตุผลเพราะอะไรครับเขาไม่เคยทำขายตรงมาก่อนแต่ถ้าเขาทำขายตรงมาก่อนประมาณ4บริษัทแล้วและเราบอกว่าชอบกิฟฟารินตรงที่สมัครแล้วเนี่ยเขาคุ้มครองเครือข่ายที่เราสร้างมาเขาดูแลเครือข่ายที่เราหามาอย่างนี้คนคนนั้นพอเข้าใจไหมครับเข้าใจผมจึงบอกว่าการชวนคนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าท่านเอาทฤษฎีไหนมาจับคนที่ไม่เคยทำขายตรงหรือคนที่กำลังทำขายตรงยี่ห้ออื่นอยู่เหมือนอย่างวันนี้ครับคนที่ทำธุรกิจขายตรงเนี่ยเวลามาคุยกันเนี่ยมันจะมีประโยคบางประโยคนะครับที่เราสามารถสื่อสารและทำให้เขาฟังแล้วกลับไปคิดเช่นผมว่าที่ผมเลือกกิฟฟารีนเนี่ยเพราะว่ากิฟฟารีนผมสังเกตดูเขาเป็นตัวจริงนะของธุรกิจขายตรงคำว่าเป็นตัวจริงคือไม่ว่ากระแสจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เขายังคงเติบโตตลอดสังเกตดูนะบริษัทที่เป็นตัวจริงเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นยอดเขายังคงไปได้ดีจริงไหมครับจริงถามว่าบริษัทที่เป็นตัวจริงก็คือเขามองทะลุเลยว่าขายตรงเนี่ยมันจะเติบโตเนี่ยมันจะอาศัยแผนอย่างเดียวไม่ได้มันต้องอาศัยสินค้ามันจะอาศัยสินค้าอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยแผนด้วยเพราะฉะนั้นเราเลือกกิฟฟารีนเพราะเรามีความรู้สึกว่ากิฟฟารีนเนี่ยเด่นทั้ง2เรื่องคือเด่นทั้งสินค้าและเด่นทั้งแผนนี่คือสิ่งที่เราคุยกับเขานะมันคือตัวจริงที่เด่นบางบริษัทเด่นที่แผนแต่ไม่เด่นเรื่องสินค้าบางบริษัทเด่นสินค้าแต่ไม่เด่นเรื่องแผนกิฟฟารีนคือการผสมผสานจุดเด่นทั้งสินค้าและแผนได้อย่างลงตัวที่สุดนี่คือจุดที่เราสามารถคุยกับเขานะครับได้อย่างลงตัวที่สุดเวลาเราจะนำเสนอเรื่องราวของบริษัทเนี่ยเราควรจะนำเสนอเรื่องราวของบริษัทในเชิงของการกระตุ้นความรู้สึกไม่ใช่การนำเสนอด้วยการยัดเยียดข้อมูลนำเสนอแบบกระตุ้นความรู้สึกเป็นยังไงครับเวลาเข้ามาอยู่กิฟฟารีแล้วมันไม่เหมือนที่อื่นนะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมันดูสบายๆบรรยากาศมันดูไม่เกรงและบรรยากาศมันดูไม่เครียดนี่คือนำเสนอแบบกระตุ้นอะไรครับความรู้สึกและดูธุรกิจกิฟฟารีแล้วบอกตรงว่ามันแทบไม่ต้องคิดมากเลยอ่ะเพราะว่าสมัครปั๊บเนี่ยสิทธิประโยชน์ก็ตลอดชีพเลยและค่าสมัครก็ไม่แพงด้วยได้สินค้าได้ความรู้เหมือนเราซื้อชุดสมัครไป1ชุด180บาทเนี่ยบอกตรงนะถ้าเราเนี่ยไม่ได้คิดจะชวนคนเราไปอ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปอ่านสาระน่ารู้ที่อยู่ในแฟ้มสีฟ้านะแค่นี้เหมือนเราได้อ่านหนังสือดีๆเล่มนึงที่เราไปซื้อตามร้านหนังสือมันได้ประโยชน์ในการเอามาใช้ดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเราไปซื้อหนังสือเล่มนึงตามร้านหนังสือนี่ก็200กว่าบาทแล้วนะเป็นหนังสือที่บางทีเราอ่านปั๊บเราก็รู้สึกชอบมันเหมือนหนังสือเล่มนี้เราซื้อมาแค่180บาทแต่เราได้โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยต้องบอกเลยว่าแค่คิดแบบนี้เราก็รู้สึกสบายใจจริงไหมครับท่านว่าแคตตาล็อกกิฟฟารีนกับสิ่งที่อยู่ในแฟ้มสีฟ้าเนี่ยต่อให้ท่านไม่ชวนคนเลยเนี่ยท่านอ่านเฉยๆท่านได้ประโยชน์กับตัวเองไหมครับได้ข้อมูลต่างๆเยอะแยะแล้วเวลาท่านไปซื้อหนังสือในร้านหนังสือต่างๆเนี่ยเล่มหนึ่งก็200บางเล่มก็250จริงไหมครับนี่คือตัวอย่างว่าสิ่งที่เราจะใช้พูดในการนำเสนอเรื่องราวพอมาถึงถ้าเป็นกลุ่มคนที่โฟกัสหรือสนใจธุรกิจเวลาท่านจะพูดเรื่องแผนธุรกิจเนี่ยท่านควรจะต้องพูดจุดเด่นของแผนธุรกิจด้วยจุดเด่นของแผนเนี่ยบางทีท่านต้องเลือกเขาเรียกว่าบิ๊กเฮดคือประโยคคำพูดที่มันเป็นเฮดใหญ่เช่นเป็นบริษัทเดียวในโลกนะที่มีการออกแบบแผนธุรกิจทั้งแบบสแตทสเต็ปและยูนิเลเวลเนี่ยอยู่ในแผนเดียวกันประโยคนี้เป็นบิ๊กเฮดได้ไหมครับได้เป็นบริษัทเดียวในโลกนะที่มีการออกแบบแผนธุรกิจให้มีการจ่ายผลตอบแทนทั้งแบบสแตทสเต็ปและแบบยูนิเลเวลแบบสแตทสเต็ปเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ดูแลผู้บริโภคเก่งๆเพราะสินค้ากิฟฟารีนเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคนสนใจจะซื้อเยอะ
ดังนั้นใครที่เป็นคนที่ถนัดในการที่จะพูดคุยกับคนเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีอาจจะจัดประชุมไม่ค่อยเก่งอาจจะทำงานประเภทด้านการบริหารไม่ค่อยถนัดเนี่ยสามารถมีรายได้จากในส่วนของสแตนสเต็ปเดือนนึงเนี่ย 5-6 หมื่นบาทได้อย่างสบายๆแต่แผนธุรกิจแบบนึงเนี่ยเป็นแผนธุรกิจแบบยูนิเลเวลเหมาะสำหรับคนที่มีความสามารถและมีความถนัดในการสร้างผู้นำในองค์กรซึ่งแผนธุรกิจนี้เนี่ยมีโอกาสรับรายได้สูงสุดเดือนละเป็นแสนเป็นล้านทีเดียวเพราะนั่นจะว่าไปแล้วแผนธุรกิจของ Gifferine เนี่ยจะทำให้คนที่ชอบขยายงานแต่ละแบบเนี่ยสามารถมาเติบโตที่นี่ได้มันเหมือนเป็นบ้านที่มีอุปกรณ์ครบอ่ะมันเหมือนเป็นบ้านที่มีอุปกรณ์ครบคนที่ชอบแบบนี้ก็โตได้คนที่ชอบอีกแบบนึงก็โตได้นี่คือจุดเด่นที่ท่านจะต้องเล่าให้เขาฟังครับจุดเด่นที่จะต้องเล่าให้เขาฟังถ้าไม่ได้ใช้แผนธุรกิจนี้แผนบางแผนคนไม่เก่งไปทำเนี่ยก็จะกลายไปเป็นเหยื่อนึกออกไหมครับแผนบางแผนถ้าเราไม่เก่งเข้าไปทำเราก็จะกลายเป็นเหยื่อแผนบางแผนถ้าเราไม่ขยันเราก็จะเครียดเพราะตำแหน่งมันก็จะตกแต่แผนของเราเนี่ยต้องบอกว่าเก่งมากเก่งน้อยขยันมากขยันน้อยเวลามากเวลาน้อยทุกคนทำได้หมดและได้ตามความพึงพอใจของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องจุดเด่นของแผนท่านก็ต้องพูดไปแนวนี้เมื่อเราคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเทรนนะเรากำลังเทรนซิลเวอร์สตาร์กับโกลสตาร์ว่าเราต้องมองให้ออกว่าคนนี้สเต็ปที่หนึ่งเขาสนใจจะเป็นผู้บริโภคหรือส่งสัญญาณของการเป็นนักธุรกิจท่านต้องเริ่มดูสัญญาณและจับสัญญาณและจับสัญญาณก่อนว่าทรายที่เขาสื่อสารกับเราผ่านแววตาผ่านคำพูดเนี่ยแววตาของเขาดูแล้วน่าจะไปในทิศทางไหนถามว่าทำไม5ถึง10นาทีแรกเนี่ยถ้าท่านจับสัญญาณได้ดีเรื่องที่ท่านพูดไปต่อได้ไหมครับท่านพูดมาทั้งหมดถามแต่เรื่องสินค้าไม่ถามเรื่องแผนเลยไม่ถามเรื่องรายได้เลยเนี่ยท่านก็ไม่ต้องดันด้นไปเรื่องแผนนะครับท่านก็มาสนใจที่เรื่องอะไรแทนครับสินค้า10ถึง15นาทีเนี่ยเวลาท่านคุยเนี่ยท่านพอจะเริ่มรู้ละ10ถึง15นาทีเวลาท่านคุยท่านพอจะเริ่มรู้ละนะครับทีนี้เมื่อเราแยกประเภทได้เมื่อเราแยกประเภทได้เรามาดูครับเราไม่ต้องแนะนำกันมากเรื่องการดูแลผู้บริโภคแต่เราจะมาแนะนำคนที่สนใจจะทำธุรกิจเราเริ่มต้นจากการช่วยสร้างงานเอกสารให้กับดาวไลน์เขาบอกว่าดาวไลน์ที่สนใจจะทำเป็นธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยที่สุดท่านต้องมีกิฟต์หรือของขวัญเล็กๆที่อาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากแต่เป็นเอกสารที่เอาไว้ให้เขาช่วยทำงานการช่วยสร้างงานเอกสารเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3อย่างสำหรับคนที่เราไปพูดคุยด้วยงานเอกสารอันดับแรกเราจะนิยมพูดกันมา20กว่าปีแล้วครับเรื่องของสมุดบัญชีรายชื่อแต่ถ้าสมมติท่านฟังเขาแล้วมันดูเครียดเกินไปเนี่ยเราอาจจะบอกเขาบอกว่าเริ่มต้นให้น้องลองเขียนรายชื่อคนที่น้องตั้งใจหรือนึกถึงว่าอยากจะไปแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับเขาก่อนการเขียนรายชื่อจะช่วยได้ในเชิงที่ว่าเตือนความจำเราว่าในสังคมของเราที่ทุกวันนี้เรากำลังนึกถึงคนไหนบ้างและคนแต่ละคนที่เรานึกถึงมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราเริ่มต้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เพิ่งทำธุรกิจก็คือการเขียนแผนผังองค์กรเนี่ยมันไม่เยอะมากท่านว่าจริงไหมครับถ้าเพิ่งเริ่มต้นทำได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยเวลาเราเขียนแผนผังองค์กรหมายความว่าตัวเราสมัครปั๊บมีใครสมัครต่อจากเราและคนที่ต่อจากเราไปชวนใครบ้างเราเริ่มต้นทำตัวอย่างให้เขาดูจากนั้นสื่อธุรกิจครับสิ่งที่ผมกำลังจะเรียนว่าโบรชัวร์แฟ้มธุรกิจเอกสารแคตตาล็อกต่างๆเนี่ยท่านควรมีสแปร์ติดรถไว้นิดนึงท่านควรมีติดรถไว้นิดนึงยกตัวอย่างเช่นโบรชัวร์ของอะบาโลนคอลลาเจนท่านควรจะมีไหมครับโบรชัวร์อะบาโลนคอลลาเจนโบรชัวร์น้ำทับทิมควรจะมีไหมครับมีเอกสารแนะนำบริษัทควรจะมีไหมครับมีบางเล่มมีปั๊บเพื่อยื่นมาให้เขาไปอ่านเองที่บ้านและถึงเวลาท่านจะขอคืนก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่ามีเล่มไหนที่ท่านคิดว่าท่านอยากจะเอาไว้ให้คนอื่นอ่านแต่สื่อธุรกิจนี้คนที่มีไฟและมีความต้องการจะทำธุรกิจเขาควรจะได้ในช่วงแรกๆนะครับท่านอาจจะมีซีดีเป็นซีดีการพูดของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซีดีการบรรยายของวิทยากรต่างๆของบริษัทสิ่งเหล่านี้ท่านควรมีพกติดตัวและมอบให้กับเขาด้วยควรมีพกติดตัวและมอบให้กับเขาด้วยนะครับจากนั้นเราก็ลงภาคสนามร่วมกับดาวไลน์ของเราโดยใช้ระบบทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่คุณหมอได้มีโอกาสนำเสนอมาช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทฤษฎี I do แปลว่าฉันจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
I do I do I do ไม่ได้หมายความว่าฉันดูนะครับ I do หมายความว่าฉันทำสิ่งที่เราทำก็คือเราจะชี้ให้เขาเห็นว่าเรามีกระเป๋าเอกสารหนึ่งใบในกระเป๋าของเรามีสมุดนัดในกระเป๋าของเรามีสมุดรายชื่อในกระเป๋าของเรามีตัวอย่างสินค้าสินค้าที่เรามีจะมีทั้งสินค้าชุดทดลองจะมีทั้งสินค้าตัวจริงที่มีไว้ให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองจะมีซีดีของผู้ประสบความสำเร็จมีแฟ้มธุรกิจมีโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์หรือมีต่างๆที่มันอยู่ในกระเป๋าคือของอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องสอนแต่ถึงเวลาท่านไปไหนปั๊บท่านเปิดมาให้เขาดูเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบครับเขาเรียกว่าเป็นถ้าผมเรียกว่ามันจะเป็นแบบเครื่องเคียงนะเป็นแอคเซสซอรี่ของคนทำธุรกิจเป็นเครื่องเคียงที่ถือไปไหนมาไหนแล้วเขาจะเห็นว่าเฮ้ยพี่คนนี้เนี่ยเขาพกเครื่องคิดเลขด้วยนี่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเขาพกเครื่องคิดเลขเครื่องเล็กๆ เขามีพกนามบัตรด้วยเขามีพกสมุดฉีกด้วยเขามีพกสมุดนัดด้วยเขามีพกสมุดรายชื่อผู้มุ่งหวังเขามีตัวอย่างสินค้าเขามีชุดสมัครติดหลังรถไว้เขามีชุดสมัครไว้ติดตัวอย่างน้อย2ชุด3ชุดอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเราไอดูครับคือทำให้เป็นตัวอย่างหรือบางทีเราพาตัวเองไปเข้าสัมมนาไปเข้าอบรมเนี่ยเราอาจจะโทรศัพท์กลับไปเล่าให้เขาฟังไอดูไงเนี่ยวันก่อนมาที่โรงแรมอินทราได้มีโอกาสมาที่โรงแรมอินทราเนี่ยดีนะมีโปรโมชั่นอันนี้ได้มาดูบูธตรงนี้เขามีสาธิตตรงนี้ท่านมาปั๊บเนี่ยประโยคนึงที่ท่านอาจจะทำให้เขาสนใจอยากจะมากับท่านก็คือพี่ว่ามาโรงแรมอินทราเนี่ยมันเหมือนเป็นทางลัดอย่างนึงนะมันช่วยให้เราเนี่ยไขปัญหาหลายๆอย่างที่บางทีเรานึกไม่ออกเรามาอินทราปั๊บเราเจอผู้นำได้พูดคุยกับเขาปั๊บเนี่ยเรื่องที่มันใหญ่ๆปัญหาที่มันเยอะๆของเราเนี่ยมันหายไปเลยเหตุผลเพราะอะไรเราเนี่ยมาเจอคนที่เขาลองผิดลองถูกมาก่อนเราถึงเวลาปั๊บเราโชคดีคือเราไม่ต้องไปลองผิดเราลองถูกเลยเพราะมีคนลองผิดให้เราแล้วนี่คือตัวอย่างที่เราไปคุยกับเขาครับว่าการมาอินทราปั๊บเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์ยังไงจากนั้นเรากับเขาลองไปทำงานภาคสนามด้วยกันวีดูคือการเดินทางไปลองทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการไปที่บ้านผู้มุ่งหวังการไปพูดคุยในบางในกับบางกลุ่มบางคนเพื่อครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นตัวอย่างในการนำเสนอธุรกิจเอาแหละตรงนี้ผมใช้คำว่าท่านต้องโชว์ performance ของท่านคือหมายความว่าถึงเวลาท่านจะบอกอ่ะเดี๋ยวไปกับพี่ก็ได้เดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวพี่ไปช่วยเองคนจะพูดประโยคนี้ได้เนี่ยท่านต้องมั่นใจนิดนึงหรือง่ายๆท่านต้องเก่านิดนึงเหตุผลเพราะเวลาท่านไปคุยกับผู้มุ่งหวังแต่มีดาวไลน์กำลังนั่งดูท่านอยู่เนี่ยถ้าท่านไปไม่เป็นคุยไม่ดีดาวไลน์เขาก็จะมองว่าพี่คนนี้มันก็พอๆกันกับกูนี่แหละนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องซักซ้อมเตรียมตัวทฤษฎีวีดูเนี่ยเป็นทฤษฎีที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับคนในทีมงานของเราได้จากนั้นเราก็จะลองปล่อยให้เขาไปทำงานภาคสนามแต่การปล่อยให้เขาไปทำงานภาคสนามเนี่ยท่านควรต้องสร้างความอุ่นใจให้เขาด้วยบอกว่าน้องลองดูนะพี่ว่ามันไม่ยากหรอกเริ่มต้นจากเคสง่ายๆก่อนประโยคพวกนี้ต้องพูดแต่อย่าพูดบางประโยคอุ้ยเป็นถึงโกลสตาร์แล้วบินเดียวได้แล้วอย่าห้ามพูดนะครับเป็นถึงโกลสตาร์แล้วพี่เนี่ยทำให้ดูต้องไม่รู้กี่รอบไปเองได้แล้วประโยคพวกนี้เป็นประโยคที่อาจจะไม่สร้างกำลังใจในการไปให้เขาออกไปทำงานนะครับจากนั้นเราช่วยกันประเมินและก็วิเคราะห์ว่าเขาสามารถสร้างดาวไลน์ใหม่หรือเปิดใจคนใหม่ได้มากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะปลูกฝังและใส่ชิปทัศนคติของการเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายด้วยการพาให้เขาเนี่ยมาพบอัพไลน์ในกลุ่มสัมพันธ์คำว่าพบอัพไลน์ในกลุ่มสัมพันธ์หมายความว่าพาเขามารู้จักกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเลเวลที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสมมุติว่าเขาเจอเราเป็นเมอร์คิวรี่ลูกทีมเป็นโกสตาร์แล้วควรจะพาลูกทีมที่เป็นโกสตาร์ไปเจอคนที่เป็นพาราไดส์เอ็กซ์คลูซีฟพาราไดส์แกรนด์พาราไดส์และไดมอนด์แกรนด์พาราไดส์ท่านรู้ไหมครับโกสตาร์จำนวนมากที่ได้มีโอกาสจับมือกับไดมอนด์แกรนด์พาราไดส์เนี่ยกลับไปแล้วกำลังใจค่อนข้างดีท่านรู้จริงไหมครับดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราควรจะพาเขามาและมาแนะนำให้เขารู้จักกับบุคคลตัวอย่างในกิฟเฟอรีหลายๆคนพาเขามาแนะนำและเวลาเราจะแนะนำให้ดาวไลน์ของเราเนี่ย
รู้สึกมีกำลังใจเนี่ยเราก็ดูว่าเราจะแนะนำบุคคลแนวไหนเช่นพี่คนนี้ยังคงรับราชการอยู่เลยแต่เนี่ยแกงทำธุรกิจกิฟต์ฟรีแล้วยังมีความสุขเลยนะวันนึงทำวันละชั่วโมง2ชั่วโมงยอดเนี่ยมา 45,000 60,000 อยู่ทุกเดือนอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราสามารถพาเข้าไปทำความรู้จักได้เพราะฉะนั้นกลุ่มบุคคลที่เราจะพาเขาไปทำความรู้จักน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เอื้อให้เกิดขวัญและกำลังใจน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เอื้อให้เกิดขวัญและกำลังใจและก็น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เขารู้สึกว่าทำให้เขาเกิดความมั่นใจว่าอุ๊ยคนนี้ทำได้เราก็น่าจะทำได้นะครับต่อมาเราก็พาเขาเข้าพบการบริหารส่วนกลางก็คือพามาร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทพามาโรงแรมอินทราได้มีโอกาสมาฟังคุณหมอต้อยพูดบ้างมาเจอผู้ประกอบการตัวจริงมาเจอเจ้าของบริษัทที่เขามานำเสนอข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ก็จะสร้างให้ความอุ่นใจมีอะไรขึ้นครับมากขึ้นเพราะคุณหมอเนี่ยจะว่าไปแล้ว 99.99% เป็นคนที่ไม่เคยหยุดในวันอังคารเลยยกเว้นอินเคสว่าเครื่องบินอยู่ต่างประเทศและกลับมาไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพาเขามาเจอแค่ไม่ได้มารู้จักกันจริงๆอ่ะแค่มาฟังเรื่องราวที่บริษัทและบรรยายโดยคุณหมอเนี่ยก็จะทำให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นจากนั้นแนะนำครับถ้าท่านจะเป็นโค้ชเนี่ยท่านต้องแนะนำแม้กระทั่งวิธีการใช้ธุรกรรมในศูนย์ธุรกิจเช่นการสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวนี้บริษัทจะมีกระดาษกับปากกาเอาไว้เขียนเวลาสั่งสินค้าก็เขียนชื่อตรงนี้ใส่รหัสตรงนี้ความสำคัญอยู่ตรงนี้ยื่นตรงนี้การซื้อของในศูนย์มีอยู่2แบบแบบที่1คือการออกออเดอร์โดยเราเขียนแล้วก็ให้น้องไปจัดของให้กับแบบที่2คือเป็นแบบ choose and shop ที่เราสามารถเข้าไปเดินเลือกหยิบแล้วก็มาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์การทำธุรกรรมในศูนย์สามารถรับคอมมิชชั่นได้คอมมิชชั่นจะรับวันไหนจะรับช่วงไหนควรมาวันไหนในศูนย์มีการให้บริการในฟังก์ชันการตรวจสภาพผิวหน้ามั้ยมีการเรียนแต่งหน้ามั้ยมีอบรมหลักสูตรอะไรพวกนี้ครับเป็นการเล่ามันเหมือนการเขาเรียกว่าอธิบายให้คนใหม่ๆได้รู้ว่าเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับใช้ธุรกรรมภายในศูนย์ธุรกิจเรามาดูครับเราจะทำให้ซิลเวอร์สตาร์ในทีมงานของเราเนี่ยเปิดใจผู้มุ่งหวังได้ด้วยการหาตลาดและสังคมที่เขาเลือกที่จะสร้างเครือข่ายวันนี้เราต้องดูก่อนว่าถ้าเขายังเป็นคนทำงานประจำอยู่สังคมในที่ทำงานเนี่ยเราต้องอธิบายก่อนว่าเป็นสังคมที่เซนซิทีฟการชวนเพื่อนร่วมงานเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าง่ายนะแต่กำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟไหมครับเซนซิทีฟดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเจ้านายก็จะเพ่งเล็งว่าเราเอาเวลางานมาทำธุรกิจดีไม่ดีถ้าไปชวนผิดคนเพื่อนก็จะไปฟ้องนายว่าเนี่ยในบริษัทเรามีคนมาทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบนี้เคยคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเซนซิทีฟไหมครับก็เป็นดังนั้นการหาตลาดและสังคมที่เราจะแนะนำเขาเนี่ยมันควรเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักเพื่อนใกล้ตัวญาติสนิทญาติที่รักของเราเนี่ยก่อนแต่การพูดคุยกับคนทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยที่ต้องเรียนก่อนว่าการเปิดด้วยสินค้าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าการเปิดด้วยสินค้าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่านะครับทำอย่างไรเราจึงจะสามารถพาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆได้อย่างแนบเนียนและได้รับความไว้วางใจผมแนะนำว่าการพาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการเป็นคนที่ไม่ปิดตัวเองแล้วก็ไปอยู่ในแอคทิวิตี้บางอย่างคือหมายความว่าในกิจกรรมบางอย่างที่เพื่อให้เราได้รู้จักคนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไปออกกำลังกายมันอาจจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์หรือไม่ใช่วิถีชีวิตของท่านนะแต่ถ้าท่านได้มีโอกาสไปฟิตเนสได้มีโอกาสไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะไปวิ่งจ็อกกิ้งหรือไปอะไรก็ตามแต่เพียงเท่านี้โอกาสเจอเพื่อนมีไหมครับมีแต่มันไม่ได้หมายความว่าไปวันแรกแล้วจะเจอเลยใช่ไหมไม่ใช่พอบอกเนี่ยได้ยินอาจารย์สอนแบบนี้ปั๊บไปวิ่งเสร็จก็จ้องเมื่อไหร่จะมีคนผ่านมาสักทีพอมีคนผ่านมาปั๊บก็เอาตัวไปขวางสวัสดีค่ะคุยก่อนได้ไหมคะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่การหาสังคมใหม่ที่ถูกต้องนักนะมันก็ต้องเริ่มต้นจากการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วเวลาเราพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องมีข้อเขาเรียกมีตัวอย่างให้คนเนี่ยสังเกตเรามีตัวอย่างให้คนเนี่ยสังเกตเราด้วยว่าเรามีวิถีชีวิตยังไงใช้ชีวิตยังไงเวลาท่านพาตัวเองไปอยู่ในสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคมของกลุ่มคนในเพื่อนบ้านหรืออะไรก็ตามท่านควรเป็นคนที่ดูมีความสุขเข้าไว้ครับท่านควรเป็นคนที่ดูมีความสุขเข้าไว้มีความสุขจนคนอยากจะรู้ว่าทำไมดูเธอมีความสุขจังเลย
ทำไมดูเธอไม่เครียดเลยนี่คือจุดหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นได้ดีขึ้นนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าไปปั๊บเนี่ยเราต้องทำตัวเองให้เป็นที่ยอมรับก่อนไม่ใช่จ้องเพื่อที่จะเข้าไปขยายงานบางคนก็เข้าไปช่วยงานที่โรงเรียนเก่าเวลาไปช่วยงานที่โรงเรียนเก่าปั๊บก็ไม่ใช่ไปถึงปั๊บก็พออยู่ไหนคะอยากจะคุยกับพออว่าเรามีเครื่องกรองน้ำด้วยสนใจจะซื้อให้เด็กไหมเนี่ยอันนี้เร็วไปไหมครับเร็วเร็วไปคือคุณกลับไปที่โรงเรียนเก่าปั๊บคุณก็ควรจะไปช่วยกิจกรรมไปนู่นนี่อย่างรุ่นผมเนี่ยก็มีการบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กในนามของรุ่นตัวเองนะครับเราก็เฉลี่ยเดือนละ500บาทเพื่อนในรุ่นก็รวบรวมเงินกันเดือนละ500บาทแล้วก็ส่งเด็กได้ประมาณ5ทุน10ทุนแล้วแต่นะเราก็จ่ายเป็นรายเดือนอันนี้คือเวลาเราทําปั๊บอาจารย์เค้าก็จะรู้เวลาอาจารย์เค้ารู้เสร็จเค้าก็จะมาชื่นชมเราแล้วเค้าก็ถามใครทํางานอยู่ไหนเสร็จสรรพเนี่ยเค้าก็จะสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรที่เราทําอยู่คือพูดง่ายๆคือไปให้ก่อนที่จะไปตักตวงแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปตักตวงเขาถามเราเองนึกออกใช่ไหมครับนะดังนั้นเราเน้นทำให้เขายอมรับทีถ้าคนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยเขาไม่พยายามพาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆตลาดใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็จะเกิดภาวะว่าทำยังไงดีพี่ตอนนี้รู้สึกมันตันเคยเจอไหมครับคำว่ามันตันคือชวนใครก็ชวนไปหมดแล้วหันซ้ายก็ชวนแล้วหันขวาก็ชวนแล้วมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังก็ชวนหมดแล้วเราไม่อยากให้ดาวไลน์ของเราอยู่ในสภาวะแบบนี้ท่านว่าเคยมีดาวไลน์มาบอกท่านว่าอยู่ในสภาวะแบบนี้มีไหมมีท่านตอบเขาว่าอะไรครับย้ายบ้าน ลองไปอยู่หมู่บ้านใหม่ดูย้ายที่อยู่ใหม่ลองเปลี่ยนจังหวัดดูไหมอันนั้นใช่ทางออกไหมอันนั้นก็ไม่ใช่ทางออกแต่ได้แนะนำไปแล้วถูกไหมแต่กำลังจะเล่าว่าบางทีเนี่ยสังคมใหม่ๆมันเกิดขึ้นได้หลายทิศทางหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้สังคมของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ไหมโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับคำว่าเซนซิทีฟคือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนการไปรู้จักคนใน Facebook เนี่ยก็ดีแต่หมายความว่าถ้าท่านไม่แนบเนียนพอเนี่ยท่านก็จะเจออัดกลับมาอย่างรุนแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าท่านต้องรู้จักจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมสมมติว่าท่านใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กใน Facebook เนี่ยท่านควรจะสร้างบทสนทนาสร้างความไว้วางใจทำให้เกิดความรู้สึกที่มีทัศนคติที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อนให้ได้ดีซะก่อนที่จะไปเปิดฉากไปรู้จักใครแล้วก็ไปชวนเลยมันก็อาจจะดูผิดวัตถุประสงค์ไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นสังคมใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายโอกาสจริงๆมันเกิดขึ้นได้หลายโอกาสจากนั้นก็มาถึงการพัฒนาบุคลิกภาพศักยภาพความรู้รอบตัวแล้วก็การสร้างมนุษยสัมพันธ์ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับพ.ศ.นี้จริงๆถ้าสมมติว่าท่านจะไปโค้ชดาวไลน์ของท่านวันนี้สิ่งเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าโค้ชทางด้านงานเอกสารถูกไหมครับโค้ชเรื่องแนวคิดของการเป็นเจ้าของกิจการแต่สิ่งที่ตัวเราจะโค้ชคนที่เป็นซิลเวอร์สตาร์และโค้ชคนที่เป็นโกลด์สตาร์ในวันนี้ก็คือเขาต้องรีบอัพหรือเปลี่ยนลุคของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกด้วยเข้าใจคำว่าเปลี่ยนลุคไหมครับผมไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมันมีร้านเสื้ออยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านเขาดีมากเลยครับชื่อร้านอัพคลาสup class แปลว่าใครที่ใส่เสื้อตัวนี้ปั๊บ class เปลี่ยนทันทีครับคือจากคนธรรมดาไปใส่เสื้อของร้านนี้จะดูดีขึ้นจะกว่าเดิมเป็น10เท่าเขาชื่อว่าเป็นร้าน up class เขาการันตีเลยว่าใครใส่เสื้อร้านเขาคนอ้วนใส่แล้วผอมคนที่ผิวเข้มใส่แล้วขาวคนที่รู้สึกว่าตัวเองดูแล้วไม่แพงใส่แล้วจะดูแพงขึ้นเขาตั้งชื่อเขาว่า up class โอ้แล้วเสื้อในร้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามีราคาสูงอะไรมากแต่ผมว่าแบบการตัดเย็บและเนื้อผ้าเนี่ยเขาดีมันก็เลยทำให้ใครที่ทันทีที่ไปลองใส่เสื้อยืดปั๊บสวมเสื้อตัวนี้ทับขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันดู up class ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นที่ผมพูดผมไม่ได้หมายความว่าให้ท่านไปทุ่มทุนสร้างแต่ผมกำลังจะบอกว่าการโค้ชอย่างหนึ่งคือการเทรนเรื่องของบุคลิกภาพให้ดาวไลน์ของท่านมีความเหมาะสมกับธุรกิจให้ดาวไลน์ของท่านมีความเหมาะสมกับธุรกิจทีนี้การโค้ชเนี่ยเราต้องเป็นพี่เลี้ยงและเราก็ต้องอาศัยการใช้ภาษาพูดที่
ไม่รุนแรงจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นน้องอย่างหน้าน้องเนี่ยตอนนี้น้องเป็นคนผิวดำนี่ห้ามพูดนะครับเราก็ต้องบอกว่าหน้าน้องตอนนี้พี่ว่าถ้าเกิดน้องทาแป้งและเป็นแป้งเบอร์นี้เนี่ยนะมันจะทำให้หน้าของน้องเนี่ยมันดูไบรท์ขึ้นมันดูเนียนขึ้นมันดูสดใสขึ้นเราไม่ควรบอกว่ามันดูขาวขึ้นแต่เราควรบอกว่ามันดูสดใสขึ้นพี่ว่าตอนนี้เราใส่เสื้อผ้ามูดโทนแบบเนี้ยมันจะทำให้เวลาเราไปพูดคุยกับคนแล้วพี่ว่ามันดูดีนะมันดูน่าเชื่อถือแล้วมันก็ดูไม่เครียดจนเกินไปพี่ว่าสิ่งเหล่านี้เราเทรนเขาสิ่งเหล่านี้เราเทรนเขาแต่เวลาเราเทรนปั๊บเนี่ยเราต้องไม่ไปสร้างความกดดันให้เขานะครับเดี๋ยวไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าพี่ค่าสมัครใน180แต่ที่พี่พูดเนี่ยค่าชุดใหม่หนูเนี่ยจะ 5,000 อยู่แล้วอันนี้ก็ไปสร้างความเลยครับสร้างความกดดันให้เขามากจนเกินไปเราแนะนำเรื่องใกล้ตัวเรื่องหน้าตาเรื่องทรงผมเรื่องความสะอาดสะอ้านก่อนจากนั้นถ้าเราทำไปได้ดีในระดับนึงคำพูดของเราเนี่ยบุคลิกก็จะมาเป็นตัวเสริมนะครับเราก็มาเพิ่มพูนศักยภาพในเรื่องของความรู้รอบตัวคำว่าความรู้รอบตัวเนี่ยท่านควรจะบรีฟคำว่าบรีฟดาวไลน์ในที่นี้คือการอธิบายสั้นๆว่าน้องตอนนี้บริษัทขายตรงในประเทศไทยเนี่ยน้องสบายใจได้บริษัทที่เป็นตัวจริงเขาจะเน้นเรื่องราวของชั้นธุรกิจโดยมีตัวสินค้าเป็นตัวนำมีคุณภาพของสินค้าเป็นตัวนำสังเกตดูว่าบริษัทที่เปิดมาเป็น10ปีและยังคงเติบโตอยู่พี่ว่านั่นแหละคือตัวจริงในแวดวงของธุรกิจขายตรงจริงไหมครับนี่เราบรีฟเขาและจากนั้นเนี่ยเราชี้ให้เห็นว่าขายตรงเนี่ยถ้าน้องไปเจอเนี่ยน้องไม่ต้องตกใจมันจะมีขายตรงบางประเภทที่มีการเน้นให้คนเนี่ยเกิดการระดมทุนเขาอาจจะมาเล่าให้น้องฟังว่ามันได้เงินเยอะมันรวยเร็วแต่บริษัทพวกนี้มีสถิติว่าจะอยู่ประมาณปี2ปีและมีสถิติว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้าไปไม่ได้ตังค์คนที่ได้ตังค์คือคนที่ไปก่อตั้งบริษัทตอนแรกแล้วก็ไปรวมกับต่างชาติมาเปิดบริษัทแล้วถึงเวลาก็มีการปิดบริษัทแล้วถึงเวลาก็มีการถอนหุ้นกันไปมาเพราะฉะนั้นถ้าน้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าน้องกำลังมีความเสี่ยงแล้วอธิบายให้เขาฟังได้นะครับถามว่าทำไมต้องบรีฟเพราะว่าเวลาดาวไลน์เราไปทำงานในภาคสนามเนี่ยเขาจะเจอไหมครับเจอและเวลาเขาเจอปั๊บเขาจะเกิดการสับสนละเขาจะเกิดการสับสนเช่นมีคนมาบอกว่าอุ้ยแผนของกิฟฟรีนเหรอเปิดมา15ปีแล้วล้าหลังแผนของเขาทันสมัยกว่าดาวไลน์ใหม่ท่านว่าสับสนไหมสับสนถึงเวลาปั๊บโอ้กิฟฟรีนเปิดมา15ปีแล้วเฮ้ยแผนมันล้าหลังมีคนบอกแบบนี้ของเขาเนี่ยเพิ่งเปิดแผนทันสมัยกว่าดาวไลน์ที่ภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันจะเริ่มเซโลงานนิดนึงนะจะเริ่มเซโลงานนิดนึงสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องฉีดวัคซีนใส่เขาเลยบอกว่าน้องแผนธุรกิจนี้ต้องบอกว่ามันถูกแอปพรูฟหรือถูกพิสูจน์มาแล้วว่าคนที่จะมีรายได้ที่ดีและมีรายได้อย่างยั่งยืนเนี่ยคือแผนธุรกิจแบบที่กิฟฟรีนทำนี่แหละมีรายได้ที่ดีและมีรายได้แบบยั่งยืนเนี่ยก็คือแผนธุรกิจแบบที่กิฟฟรีนทำนี่แหละแล้วก็กิฟฟรีนเป็นบริษัทที่กล้าพูดได้ว่าจ่ายผลตอบแทนสูงสุดและมากที่สุดในบรรดาบริษัทขายตรงทั้งหมดแต่ส่วนคนจะไปตักเงินตักทองได้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่เวลาและวิธีการที่แต่ละคนมีนึกออกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะอธิบายให้เขาฟังจากนั้นถ้าเขาสนใจเรื่องแผนธุรกิจมากๆท่านอธิบายได้ว่าไฮไลท์สำคัญของแผนธุรกิจอยู่ที่ PV ถ้าเกิดคะแนนเต็มแปลว่าน่าสนใจแผนธุรกิจต่อมาอยู่ที่การจ่ายเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าสมมติว่าเราทำธุรกิจแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายจากการดูแลผู้บริโภคกับในการสร้างผู้นำเนี่ยเราได้รับผลตอบแทนจาก2จุดนี้อย่างไรบ้างกิฟฟรีนเนี่ยคนดูแลผู้บริโภคก็ได้เยอะคนสร้างผู้นำก็ได้เยอะแต่บางยี่ห้อคนสร้างผู้นำก็ได้ตังค์แต่คนดูแลผู้บริโภคไม่ได้ตังค์นึกออกนะครับดังนั้นกิฟฟรีนจึงมีจุดเด่นที่ใครเก่งดูแลผู้บริโภคก็ได้ตังค์ใครเก่งในการสร้างนักธุรกิจก็ได้ตังค์ใครเก่งทั้งสองอย่างก็ได้ตังค์นี่คือตัวอย่างที่เราอธิบายความรู้รอบตัวให้เขาฟังจากนั้นเราก็มาเน้นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นว่าไม่ได้หมายความว่าพูดครั้งแรกต้องสมัครเลยไม่ได้หมายความว่าขายครั้งแรกต้องซื้อเลยแต่หมายความว่าการพูดครั้งแรกการนำเสนอสินค้าและธุรกิจครั้งแรกน่าจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกประทับใจและอยากจะสนทนากับเราต่อในโอกาสต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะเน้นย้ำในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสอนคนของเราเพิ่มเติมสุดท้ายครับกระบวนการที่เราจะได้ผู้มุ่งหวังที่ดีๆในยุคนี้เนี่ยก็คือการพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีๆสร้างความไว้วางใจให้ได้นะครับ
หาโอกาสเล่าแนวคิดและที่มาของรายได้ในธุรกิจกิฟเฟอรีนเวลาเล่าอย่าเล่าแบบเครียดให้เล่าแบบที่เราอธิบายกันไปตอนต้นนะบอกว่าจริงๆแล้วกิฟเฟอรีนเนี่ยเขาชวนเราไปเป็นหุ้นส่วนและเราจะได้เป็นเจ้าของสินค้าง่ายที่สุดก็คือส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราจะได้เกือบ 50% เนี่ยครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเงินที่อยู่ในกระเป๋าของคนที่ทำห้างสรรพสินค้าแต่ตอนนี้เงินมันย้อนกลับมาหาเราเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเคลื่อนที่อะไรสิ่งที่เราอธิบายรวมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจขนาดใหญ่โดยกิฟเฟอรีนจะเน้นการกระจายสินค้าไปสู่บ้านของคนที่เรารู้จักมากที่สุดโดยการดูแลคน2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มของผู้บริโภคและนักธุรกิจย้ำกับเขาว่าอย่าตกใจเวลาคุยกับคนจะเจอคน2อย่างอย่างที่1คือชอบสินค้ายังไม่อยากทำงานอย่างที่2คือคนที่สนใจรายได้อยากมีอาชีพและอยากเป็นเจ้าของกิจการการเจอคนทั้ง2กลุ่มนี้มีข้อดีทั้งคู่การเจอคนทั้ง2กลุ่มนี้มีข้อดีทั้งคู่ถือว่าน้องกำลังมาถูกทางแล้วย้ำให้เขาฟังเลยนะครับเขาจะได้ไม่ตกใจนะครับเอาละครับผมคิดว่าข้อมูลที่นำเสนอในวันนี้ก็ได้เวลาที่ท่านจะได้ฟังข้อมูลดีๆต่อไปในชุดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ